พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติกรามคำแหงนะคะจัดงานตามรอยพระยุคลบาทพระมหาธีระราชประพาสเมืองพระร่วงค่ะ นายสหภูมิภูมิริติรัตกรองอธิบดีกรมศริลปากรเป็นประธานเปิดนิทรรศการพิเศษและสัมมนาตามรอยพระยุค,คลบาทพระมหาทิงกระราชประพาสเมืองพระกร่วงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระครบ109ปีเสด็จประพาสหัวเมืองเหนือจัดโดย พิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติกรามคำแหงซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมจากมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาโดยมีนายวิษณุสว่างทรัพย์กรองผู้จัดการจังหวัดสุขโขทัยให้การต้อนรับซึ่งการจัดนิทรรศการตามรอยพระยุคลบาทพระมหาทีกรราชประพาสเมืองพระดวงเป็นการนำเสนอพระราชประวัติพระราชนิพธ์เที่ยวเมืองพระดวง การเสด็จประาพาสหัวเมืองเหนือถึงสุขโขทัยศรีสัชนาลัยพิษณุโลกและตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเที่ยวเมืองพระร่วงผ่านศิลาจารึกและภาพถ่ายฝีพระหัตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งดำรงพระราชอิสริยย,ยศเป็นสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุกราชกุมาารในควเสด็จพระพาสสุขโขทยศรสัสรชนาลัพชราชิษณุโลก เมื่อปีพศ2450ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีกำหนดจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนได้เข้าชมตั้งแต่วันที่18ถึง30มิถุนายน2559 โดยในวันนี้นอกจากจะมีพิธีเปิดนิทรรศการแล้วยังมีปาถกถาพิเศษเรื่องพระมหาทิงกระราชประภาทเมืองพระร่วงโดยศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรางสุและการสมนานเรื่องอดีตปัจจุบันของโบราณสถานในการเที่ยวเมืองพระร่วง การสัมมนาเรื่องค้นหาอดีตที่หายไปจากภาพเก่าและการบรรยายเรื่องสโคไทยกับรัฐประสาสร์สโนบายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีของไทยอีกด้วยค่ะ